เอาเรื่องระทึกในกทม.ก่อนก็แล้วกันนะครับตรงบริเวณมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีคือประเด็นเนี่ยทางกู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ามีคนเสพยาแล้วคลุ้มคลั่งแม่เป็นคนแจ้งปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่จะเข้าไปควบคุมตัวเห็นบอกว่าดิ้นสู้แล้วเอามีดไล่ฟันเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นควงมีด2เล่มเดินไปบนถนนดูภาพนะฮะคือวันนี้ถึงขนาดว่าเฟซบุ๊กของคุณอัญวุฒิโพอัมไพซึ่งพี่เขาเป็นกู้ภัยต้องประกาศเตือนคนตรงถนนว่าระวังนะถ้าเกิดเดินไปอาจจะโดนอันตรายได้และดูสภาพฮะสภาพแบบนี้คุณผู้ชมก็เดาได้ว่าไม่ปกติฟังเสียงยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะเขาคุยไม่รู้เรื่องแต่เจ้าหน้าที่พยายามจะบอกให้ผู้ชายคนนี้ใจเย็นๆซึ่งตอนหลังรู้ชื่อว่านายนิติทัศน์อายุ27ปีที่สุดคุณผู้ชมครับสุดท้ายเขายอมให้ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวได้แต่โดยดีโดยตำรวจได้คุมตัวขึ้นรถกระบะของสน.ประเวศเพื่อเอาไปสงบสติอารมณ์นี่ฮะลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูหน่อยกำลังทำอะไรอยู่ในห้องเข้าอยู่เล่นเลยแล้วรู้ว่าแบบขึ้นนะเนาะเอามีดมาไล่ฟันเขาทำไมครับเนี่ยเอ้าไม่ได้ฟันไงคือวันนี้กว่าจะจับได้เนี่ยคุณผู้ชมต้องดูมันจะมีภาพตอนเจ้าหน้าที่เขาถือไม้งามใช่ไหมเพราะเขาตอนแรกจะเข้าชาร์จเนี่ยปรากฏว่าครั้งแรกเนี่ยพลาดเพราะว่านิติทัศน์กระโดดถีบเนี่ยนะฮะแล้วก็วิ่งหนีไปตามท้องถนนจนในที่สุดเนี่ยเห็นบอกว่าหลบเข้าไปตรงแคมป์คนงานก่อสร้างที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องประกาศเตือนเนี่ยนะฮะมันจะมีคลิปอีกตัวนึงนี่เปิดเต็มๆเลยตอนยอมวางมีดมาคุยสิถ้ารู้ว่าไม่ผิดก็ลงมาคุยก็รู้แล้วว่านอนอยู่ในห้องขึ้นมาเถียงลงมาก่อนลงมาไม่คุยกันวางมีดเดินออกมาคุยกันได้เลยนะตอนนี้ชมครับอันนี้แหละน่ากลัวล่าสุดไปดูคนที่เข้าไปชาร์จตอนแรกหน่อยแล้วมันเอามีดฟันนะชื่อว่าคุณป้อมใช่ไหมใช่ฮะตัวคุณป้อมเองเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเองตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่แถวๆนี้แหละปรากฏว่ามีคนแจ้งบอกว่ามีคนคุ้มคลั่งอยู่ผมเองก็เข้าไปเพื่อจะระงับเหตุด้วยปรากฏว่าไอ้คนคลั่งเนี่ยมันมีลักษณะก็คือถือมีดอยู่ในมือแล้วเขาบอกเขาถูกฟันเข้าที่บริเวณหลังความยาวแผลประมาณสัก2นิ้วด้วยกันบาดเจ็บฮะซึ่งหลังจากเกิดเรื่องก็คือเขาถูกฟันแล้วเนี่ยกู้ภัยก็คือเข้ามาระงับเหตุตามภาพเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาผู้ชายคนนี้คลั่งกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วเที่ยงแม่เขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาระงับเหตุสุดท้ายก็คือระงับเหตุได้ทันแต่เขาบอกคนนี้เคยคลั่งมาก่อนแต่ไม่เคยถือมีดออกมาแบบนี้มักจะแบบออกมาเต้นทั่วไปไม่เคยทำร้ายใครไปทั่วเลยเขาเดินไปทั่วพอนั้นแม่เขามาบอกว่าช่วยไปจับคอยหน่อยกลัวเขาหนีเข้ามาในงานในเนี้ยในโกดังเนี้ยแสดงว่าตอนนั้นตำรวจยังไม่มาใช่ไหมที่เราเข้าไปครับมีแต่มูลนิธิมามีมูลนิธิมาตรงเนี้ยแผลตรงเนี้ยไปพลาดท่ายังไงถึงโดนครับก็พลาดตอนที่เขาวิ่งมาที่หน้าบ้านเขาเนี่ยแล้วก็จังหวะผมจะเกี่ยวแล้วก็แกหยุดพอดีแล้วก็ตกแทงไม่ผมคือจะหันจะเอาไม้แต่ถูกเข้าแทงซะก่อนท่านผู้ชมครับแล้วสั้นๆวันนี้เราเดินทางไปที่ร้านขายของเก่านะฮะเพราะเราพบว่านายชายคลั่งรายนี้คุณผู้ชมครับเขาชื่อเล่นว่าชื่อโน้ตใช่ไหมโน้ตนี่เป็นเจ้าของร้านนิติทัศน์นายนิติทัศน์คนนี้คุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าปรากฏเจ้านายเพิ่งจะให้พักงานไปเมื่อ2เดือนก่อนเพราะวันดีคืนดีก็นั่งเหม่อวันดีคืนดีก็พูดอยู่คนเดียวนะฮะจนกระทั่งในจ้างเนี่ยไปเตือนแม่ของนิติทัศน์บอกแม่เอาลูกไปตรวจหน่อยลูกผิดปกติแล้วนะเดี๋ยวระวังว่าลูกจะคลั่งสุดท้ายคลั่งจริงๆวันนี้มีเสียงในจ้างเขาด้วยนะฮะลองฟังดูหน่อยครับที่เข้ามาก็บอกว่าเล่นยาไหมถามแล้วเขาบอกว่าแม่ก็พามาสมัครนะแม่ก็พามาก็บอกไม่ได้เล่นก็โอเคถ้าไม่เล่นก็ลองมาทำดูก็เลยอยู่ด้วยกันน่าจะประมาณสักเดือนนิดๆครับแล้วทีนี้เขารู้สึกพูดเพี้ยนๆช่วงหลังๆแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นหรือไม่เล่นแต่เราก็พูดตลอดว่าถ้าเล่นยาพี่ไม่รับนะให้พักงานไม่เอานะเหมือนคนเบื่อลอยพูดอะไรก็ไม่รู้บางทีพูดเรื่องไม่เป็นเรื่อง
เห็นไหมฮะล่าสุดสั้นๆคุณผู้ชมครับเขาโดนสน.ประเวศคุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยมันมีวงจรปิดในห้องขังใช่ไหมเขาบอกว่าตอนเข้าไปอยู่ในห้องขังเองเจ้าตัวเองก็น่าจะยังไม่สงบสติอารมณ์ลงเพราะว่าบางช่วงเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกเห็นเขามักจะเดินไปเดินมาเนี่ยจะยืนอยู่แบบนี้ไม่ยอมนั่งเดินไปเดินมาอยู่ภายในห้องขังแล้วบางช่วงคือกล้องมันจับไม่ได้หรอกจะเห็นว่าเขาเนี่ยเหมือนยืนเต้นอยู่ก็คือเขาหลบมุมไปแล้วเขาก็เต้นอยู่ข้างในเพราะว่าก่อนหน้าจะคลั่งวันนี้ที่หยิบมีดสองเล่มออกมาควงบนถนนเขาชอบเต้นวันนี้ตอนอยู่ในห้องขังก็เต้นนะฮะเห็นบอกว่าพันตำรวจเอกสุรพงษ์พุทธาพุ่มกับสน.ประเวศให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับแจ้งแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายอารวาสก็เลยจะรับไปโรงพยาบาลจู่ๆหยิบมีดไล่ฟันเจ้าหน้าที่นี่ฮะจริงๆวันนี้เราได้คุยกับแม่ด้วยใช่ไหมใช่ฮะแม่ว่ายังไงบ้างตัวคุณแม่จำปีฮะแม่จำปีบอกว่าเหตุการณ์นี้ยอมรับว่าลูกมีปัญหาเรื่องยาเสพติดติดยามาตั้งแต่อายุ17ปัจจุบัน2710ปีเต็มๆเคยเตือนลูกเรื่องนี้แล้วแต่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเหมือนว่าเขาเองเนี่ยไปมีเพื่อนไปมีครอบครัวก็ติดยาเรื่อยมาจนกระทั่งคลั่งแบบนี้เขาก็ไม่คลั่งหรอกเขาก็เดินเป็นอาทิตย์แล้วเขาเดินเขาไม่หลับไม่นอนเราก็สงสารลูกนะเขานอนเขานอนไม่ได้เขาพูดไม่รู้เรื่องก็คือเขาไม่ได้พักผ่อนกินก็บางทีก็มากินหน้าถนนเนี่ยเราเห็นคนรอบข้างเขาก็จะมองเราสารภาพเนี่ยทำไมไม่เอาไปหาหมอนู่นนี่ใช่ไหมเราแลกลูกเราเราไม่อยากให้ตำรวจมาจับอะไรหรอกแต่ว่าเราคุณผู้ชมครับแม่ใช้คำว่าลูกไม่คลั่งเพียงแต่ว่าลูกเนี่ยเดินไม่หยุดเนี่ยนะฮะอันนี้แหละฮะความรักของแม่แต่อันตรายกับสังคมเหลือเกินเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้สุดท้ายเป็นยังไงล่ะฮะถือมีดยังดีนะฮะว่าไม่ได้ไปแทงใครตายอ่ะจบเรื่องนี้